สื่อเวียดนามรายงานข่าวธีราธรตอบคอมเมนต์แฟนเหงียนสื่อในประเทศเวียดนามรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ธีราธรบุญมาทันแบ็คไซด์ทีมชาติไทยตอบกับคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามที่เข้าไปเกียนใส่จากประเด็นที่มีแฟนบอลชาวเวียดนามไปคอมเมนต์ใต้ภาพที่ธีราธรบุญมาทันแบ็คไซด์ทีมชาติไทยสังกัดโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสในศึกเจลีกญี่ปุ่นโพสต์ภาพที่ได้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงไม่มีโปรแกรมการแข่งขันโดยแฟนบอลชาวเวียดนามได้คอมเมนต์ว่าเวียดนามจะต้องชนะก่อนที่ธีราธรจะตอบกลับด้วยการโพสต์ภาพคว้าแชมป์เจลีกของตัวเองและคลิปที่ทีมชาติไทยเคยบุกไปถล่มเวียดนาม 3-0 ซึ่งบรรดาสื่อในประเทศเวียดนามอย่างซิงค์นิวส์ก็มีการนำเสนอประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน